สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแกมนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้แกมมีวิดีโอมาฝากนะคะเป็นวิดีโอเหอของนั่นเองมันจะแบ่งเป็น2ประเภทไงประเภทแรกเนี่ยเป็นของที่ซื้อมาจากอังกฤษที่ซื้อแบบซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาอย่างละชิ้นดีละชิ้นอะไรเงี้ยแล้วแกมก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าแกมไม่เคยเอามาเหอให้เพื่อนๆเลยวันนี้ก็เลยจะนำมาพูดถึงนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นของที่ซื้อมาจากประเทศไทยกำกลับมาไทยได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะนี่คือของที่แกมซื้อตลอดเลยมาแต่แกมจะพูดถึงของที่แกมได้มาจากไทยก่อนละกันแล้วเดี๋ยวแกมจะจบของที่แกมได้มาจากอังกฤษนะคะแกมจะให้เพื่อนๆดูเป็นสนิปพีก่อนที่เราจะเข้าการเหอของเราจะมีลิปสติกจะมีอันนี้เราจะมีอันนี้ยังมีอันนี้ดูเกาหัว นี่นะคะติกลับมาเจอกันโอเคที่เรามาถึงแล้วเราต้องซื้อเลยคือน้ำยาล้างแปรงของไดโซนั่นเองราคา60บาทหน้าตาเป็นอย่างนี้คือแกมาปกติอ่ะแกไม่เคยใช้เจ้าตัวนี้มาก่อนเลยปกติแกจะใช้น้ำยาล้างแปรงของ Erudy นะคะแต่ว่าของ Erudy เนี่ยของแกมันกำลังจะหมดแล้วและแกคิดว่าไม่อยากเสียเงินแพงอยากลองดูมีแต่คนพูดว่ามันดีแกถึงซื้อตามไม่แหละนะคะต่อไปนะคะเป็นEyelash Curler ของ Gino Macrae นี่เราซื้อตัวนี้มาในราคาเพียง120บาทเท่านั้นปกติแกจะใช้ที่ดัดขนตาของชูอุอิมูระนะจ๊ะแต่ว่าชูอุอิมูระราคาประมาณ700 800 900จำราคาไม่ได้จริงซื้อมานานแล้วถ้าสมมุติว่าใครเคยใช้ชูแล้วก็แบบเปลี่ยนมาใช้ที่ดัดขนตาอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่ามันใช้ยากนิดนึงแต่คือถ้าสมมุติว่าใช้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะชินเองแต่ละอย่างเนี่ยมาแบบแทบไม่ซ้ำที่กันเลยต่อไปนะคะซื้อมาจากเซเว่นคือเจ้า Caddy Doll AA Matte Powder Cushion Oil Control ตัวนี้ตลับของเขานะคะแล้วก็เป็นเมื่อเทียบกับคูชั่นปกติเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะมีมาในกระปุกที่เล็กกว่าได้แบบงานประมาณแบบทากับหน้าเคยลองทาแล้วมันหนามากนะเนี่ยคือมันสามารถปกปิดได้ดีมากก็เมื่อเทียบกับคูชั่นทั่วไปคูชั่นเกาหลีคูชั่นลอรีออลเป็นเนื้อที่แบบเนื้อที่หนามากเป็นเนื้อที่หนากว่าคูชั่นตัวอื่นถามแกมแกมีความรู้สึกว่าแกมไม่สบายผิวเลยเวลาแกมทาเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะแต่คือมันให้ความปกปิดที่ดีเรื่องคุมมันเนี่ยยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลองใช้จริงๆถ้าถามแกมถ้าให้แกมใช้ทุกวันตัวนี้เนี่ยแกมไม่ซื้อใช้นะจะใช้เฉพาะแบบสมมติว่าลืมกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วจะต้องแต่งหน้าจริงๆเนี่ยอาจจะซื้อตัวนี้แต่คือถ้าให้ซื้อใช้ทุกวันแกมคงไม่อะแกมขอไปตัวอื่นดีกว่าถึงแม้ว่าราคามันจะถูกราคามันแค่159บาทเองต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่แกมซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตออนไลน์ใน Facebook แล้วก็ IG นะคะ Pip Korean Cosmetic นะคะถ้าแกมอ่านไม่ถูกแกมขอโทษทีแต่แกมซื้อมาจากร้านนี้นะคะที่แกมได้มาอย่างแรกเจ้าของร้านน่ารักให้ของแถมมา4ชิ้นอันแรกจะเป็นอ่านชื่อไม่ถูกอีกแล้วอะเอเป้เหรอเอเป้มันเป็นยี่ห้อเกาหลีอะเนาะนี่อันนี้คือจุดเด่นนี่น่ารักเปล่าปกติแกมไม่ใช่เป็นผู้หญิงสายแบบนี้เลยนะสายที่จะซื้ออะไรแบบขี้ขู่หรือว่าบ้าอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเพื่อนแกมดึงแกมไปซื้อเจ้าหมีน้องหมีบราวน์ที่เป็นคูชั่นอะแล้วแกมก็ตอนแรกก็มันก็น่ารักดีพอได้มายิ่งแบบมันน่ารักดีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยได้ตัวนี้มาเพิ่มนะคะเจ้าตัวคูชั่นตัวนี้เนี่ยนะคะที่แกมได้มาพร้อมกับรีฟิลเนี่ยอยู่ที่ราคา550บาทน่ารักขนาดไหนดูสิแล้วก็ข้างในพับเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่ายังไม่ได้ลองไม่เคยดูรีวิวเลยด้วยว่าตัวนี้เป็นยังไงเห็นแพ็คเกจแล้วก็ซื้อเลยไปเป็นคูชั่นของเหมือนเดิมเอเป้หรือเปล่าอ่านชื่อไม่ถูกอ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้แพ็คเกจตัวนี้เนี่ยหนามากนะดูดิสีที่น้องแกมได้มานะคะคือสี CR02ไม่อยากแกะเลยนะเนี่ยมันเลอะมันเลอะเดี๋ยวกันสวอตเหมือนไม่เต็มใจบู๊แต่ดูเนื้อมันหนามากเลยอะดูเนื้อมันหนากว่าไอ้ตัวน้องหมีบราวน์ที่ปัดแก้มที่แกมมีอีกอะ
ยังบอกอะไรไม่ได้ขอไปลองก่อนนะคะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นกับตัวนี้มากเลยอ่ะที่ปัดแก้มอ่ะแกมว่าเดี๋ยวมีคนดูอันนี้เนี่ยไม่รอแกมรีวิวหรอกไปซื้อก่อนเลยไปซื้อใช้แล้วนะคะอดใจไม่ไหวเราซื้อของเราก็ต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนตังอ่ะเสียอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเสียเมื่อไหร่โอเคของต่อไปเป็นของมาจากร้านฮิ้วเหมือนกันได้น้องไข่ที่เกียดมานะคะของอันนี้ของฮอลิก้านะตัวนี้เนี่ยคือตัว Face to Change Follow Ready Cushion BB อันนี้เนี่ยแกไม่ได้ซื้อมาจากร้าน Pip Korean Cosmetics แกซื้อมาจากร้านมันเป็นงานร้านฮิ้วเกาหลีแถวๆสยามขอไม่แกะแต่ว่าตลับอันนี้เนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามันบางกว่าตลับตัวอื่นดูพกง่ายนะคะน่ารักป่ะน่ารักอ่ะต้องทำเสียงแบบนี้นะน่ารักอ่ะแล้วก็ข้างในเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีรีฟิลมาให้อันหนึ่งถ้าคนที่ดูวิดีโอนี้เนี่ยแล้วแบบอยากจะใช้คูชั่นของเกาหลีก็มันเลือกราคาที่ประมาณ500ก็โอเคนะมันก็ดูคุณภาพดีนะอย่างน้องหมีบราวใช่ไหมคะของมิชชาอันนั้นเนี่ยคุณภาพดีมากเลยราคาแค่550เองอะแล้วมีรีฟิลมาให้อีกอันหนึ่งด้วยต่อไปก็ซื้อมาจากร้านเดิมเหมือนกันอันนี้คือโชว์ anti aging powder นะคะนี้จะเป็นตัวแป้งที่พี่เนยโชติกาทำออกมาแกมเห็นเขาได้รางวัลเป็น SME อะค่ะแบบเขาเรียกว่าอะไร small enterprise business enterprise อะไรสักอย่างนี้แกมเห็นพี่เนยเนี่ยเอามาแต่งโชว์ใช่ป่ะมันเป็นแป้งที่ดูปกปิดได้ดีมากเนื้อละเอียดแล้วก็ดูเป็นผิวดีโอเคนะดูเป็นแป้งที่มันเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะจะมีความหนากว่าแป้งปกติแล้วก็ดูกลืนเข้าไปกับผิวเลยเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบหนึ่งจบไปเรื่องนั้นมาถึงวัตสันกันบ้างเราก็ได้คูชั่นมาอีกตัวหนึ่งคูชั่นมีกี่ตัวแล้วเนี่ย1 2 3 3ตัวแล้วรวมตัวนี้เป็น4ทำรีวิวกันสนั่นอันนี้คือ Maybelline New York นะคะ Super BB Cushion หน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเราเอาพับออกมาใช้ไปแล้วรอบคือเขามีความห่างของตัวคูชั่นแล้วก็เนื้อเขามันติดออกมาเยอะมากเลยนะแต่แกไม่รู้ว่าเวลาแกใช้ไปเรื่อยๆแล้วค่ะคูชั่นทั่วไปเนี่ยมันจะกระจายออกไปขอบๆอ่ะนะมันก็ต้องแตะเอาตรงขอบๆอันนี้ยังไม่เป็นเท่าไหร่พูดถึง Maybelline Eye and Lip Makeup Remover อันนี้เป็นสิ่งที่แอมซื้อตุนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Makeup Remover นะคะเอาไว้ลบพวกเครื่องสำอางตรงตาแกมอะค่ะพวกมาสคาร่าพวกที่เขียนคิ้วliquid lipstick ที่มันติดทนตัวนี้ลบได้ดีมากเลยเป็นตัวเดียวที่แกมใช้มาตลอดแม่แกมก็ใช้ด้วยแกมก็เลยซื้อขวดนี้มาเพราะสิ่งที่แกมมีอยู่มันใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่คือ Royal Super Liner นะคะ Expressionist หน้าตาเป็นอย่างนี้เลือกอันนี้มาเพราะว่าอยากได้ eyeliner สีดำแบบดำสนิทอะที่ไม่ใช่แบบเป็นปากกาอยากได้แบบหัวเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะเข้มกว่าดำดีต่อไปเป็นตัวนี้นะคะของ Maybelline ที่เพิ่งออกมาใหม่ Maybelline Reface Duo Stick ด้านหนึ่งนะจ๊ะจะเป็นคอนทัวร์นะจ๊ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไฮไลท์แต่แกมคิดว่ามันคุณภาพดีในราคา Drugstore นะคะอันนี้จะเห็นสีว่าสีมันดูเป็นธรรมชาติมันไม่ส้มเกินไปถ้าส้มเกินไปเนี่ยมันจะดูไม่สวยแล้วก็ไฮไลท์เตอร์เนี่ยแกมปลื้มมากเลยนะเพราะตอนแรกเนี่ยเวลาเราดูจากหัวมันนะคะมันดูเหมือนมันจะเป็นเกล็ดๆมันดูไม่เนียนมันดูไม่สวยเลยแต่พอทาไปบนหน้าเราเกลี่ยๆแล้วเนี่ยหูให้ความวาวที่แบบดูเป็นธรรมชาติแล้วสวยมากแล้วก็เป็นลิปของ Maybelline กันค่ะเพิ่งออกมาใหม่สี PK02 หน้าตาเป็นนี้เห็นอยู่มันจะเป็นลิปที่มันเป็นแบบ3สีอย่างเงี้ยซื้อเพราะว่าช่วงนี้กำลังบ้า งานเกาหลีชอบลิปแบบที่ไล่โทนสีนิดนึงจำคิดว่าทาแล้วหน้ามันดูเด็กมันดูน่ารักดีก็เลยซื้อมานะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้ลิปตัวนี้เนี่ยแกมแนะนำว่าควรบำรุงปากก่อนเพราะว่าเวลาทาไปแล้วมันจะถึงแม้ว่าปากเราไม่ได้แห้งมากมันจะไปจับกับรอยแห้งไปนะคะเป็นลิปที่เราแนะนำให้กับสาวๆทุกคนไม่ว่าคุณจะปากแห้งหรือว่าแบบมีรอยแตกๆนะคะแกมคิดว่ามันทาได้เนียนมากเพราะแกมทาแบบตอนที่แกมปากแตกอ่ะมันทาได้เนียนจริงๆนะอันนี้คือ Maybelline Lip Gradation นะคะสีมอฟ1นี่
แล้วคือแกมบ้าลิควิดลิปสติกมากจนแบบไม่ได้กลับไปใช้ลิปปกติอะค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวที่แบบได้ใจแกมอะเนื้อแบบมันได้ใจมากแบบอยากใช้บ่อยๆอยากจับอีกอะค่ะเป็นเนื้อแมตที่ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ยังลื่นอยู่ทาแล้วเนียนมากนี่สีเป็นอย่างนี้แล้วสีชัดมากไปเป็นลิปสติกอีกเหมือนกันเป็นลิควิดลิปสติกอย่างแรกคือมาลานี่นะคะอามัวแมตลิปครีมสีที่แอมได้มาคือสีพรีเชียสไปเจอตัวนี้ที่น่าจะเป็นมาบุญครองน่าจะเป็นชั้น2หรือชั้น3นั่นแหละจำไม่ได้เหมือนกันมันจะเป็นร้านเครื่องสำอางใหญ่ๆอะค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปแบบเดินๆหาดูหน้าตาเป็นงี้แล้วเนื้อดีเนื้อโอเคเลยไม่คิดว่าเนื้อมันจะดีขนาดนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะราคาถูกอันนี้ราคา590กว่าบาทเหมือนกันอันนี้คือ Matte LA Girl นะคะ Finish Pigment Gloss ก็เป็นลิควิดลิปสติกนั่นแหละสีที่ได้มาคือสี Dreamy เป็นสีที่ในเว็บไซต์ของอังกฤษที่ส่งมาที่ไทยเนี่ยหมดตลอดซื้อมาจากเมกาบาร์นานานะคะชั้น2ลองไปเปิดดูเอาอ่ะเราหมดไปแล้วนะคะสำหรับของที่ไทยมาดูลิควิดลิปสติกที่ยำซื้อมาจากที่อังกฤษบ้างของ New Look นะคะเขาออกมาหลายสีมากเลยอันนี้คือสีที่ยำเลือกมาสีนี้นะคะต่อไปเป็น RevlonUltra HD Matte Lip Color นะคะอันนี้กำซื้อมาจากอังกฤษเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าที่ไทยจะนำเข้ามาขายแล้วนะคะอันนี้เนี่ยใช้เราไม่ชอบมีความรู้สึกว่ามันไม่ซึมคือมันไม่แห้งเข้าปากเราอะมันไม่เนียนอะทาแล้วเหมือนแบบงานบวกมันคล้ายๆงานลิปสติกบวกลิปกลอสอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวกำให้ดูสีก่อนต้องรอให้มันแห้งก่อนนะคะเป็นลิปของ NYX ที่กำซื้อมาจากอังกฤษนะคะแล้วที่ไทยก็มีขายแล้ว NYX Liquid Suede นะคะสี04 Soft Spoken ก็อีกตัวนึงเนี่ยนะคะคือ NYX Lingerie นะคะถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยจะแปลว่ากางเกงในของผู้หญิงหรือแบบชั้นในของผู้หญิงนะคะตลกมากอันนี้เนี่ยก็คือสี04เหมือนกันTruffle Trimต่อไปนะคะเป็นลิปสติกของ Kylie Jenner นะคะ Matte Liquid Lipstick แล้วก็มาคู่กับดินสอเขียนข้อปากนะคะ Dolce เหมือนคล้ายๆแบบ Dolce and Gabbana อะไรเงี้ยเป็น Dolce K หรือเปล่าก็สั่งจากเว็บเขาแล้วก็ให้มาส่งที่อังกฤษอะค่ะสองอันนี้ราคาอยู่ประมาณ 1,500 ได้แพงที่สุดแล้วอะสีน้ำตาลนูดทาแล้วอาจจะทำให้เราดูป่วยนิดนึงเมื่อเทียบกับพวก NYX อะไรพวกเนี้ยนะดูไปนะคะเป็นลิควิดลิปสติกของยี่ห้อ Color Drain นะคะนี่ถ้าใครไม่เคยชินกับยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อของทางฝั่งอเมริกาเขาสามารถหาซื้อได้ในเว็บ Beauty Bay กันนะคะงานลิควิดลิปสติกแล้วก็ชอบงานแบบทาแล้วดูเหมือนปากเจอเหมือนปากไปทำฟิลเลอร์มาเนี่ยก็แนะนำยี่ห้อนี้เลยมันเป็นเนื้อลิควิดลิปสติกที่หนามากหนาแต่ว่ายังสบายปากอยู่แล้วก็ทำดูปากเจอมากอ่ะอันนี้คือสี2สีนะคะสีมาสที่จะมีแล้วก็สี Rain Fever นะคะสวยมากเลยแล้วก็2อันสุดท้ายนะคะคือลิควิดลิปสติกของ Jeffree Star สีที่จะมีAndrogyni เหรอแล้วก็ Gemini Andro อะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้คือ Gemini นะคะคือยังต้องรอให้แห้งก่อนเดี๋ยวมันจะแห้งสิ่งที่ยังพูดไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อได้ทุกตัวเลยตัวที่ดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยโอเคดูไม่ได้เป็นลิควิดลิปสติกที่แท้จริงอ่ะคือเจ้า Revlon ตัวนี้นะคะแต่คือถ้าใครเป็นคนที่ว่าชอบความวาวไม่ชอบอะไรที่มันแห้งมากๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีปากแห้งเนี่ยเลฟลอนเนี่ยถือว่าซื้อได้ก็นี่แหละหมดไปแล้วนะคะกับฮอของแกหวังว่าเพื่อนๆจะชอบฮอนี้กันยังไงเพื่อนๆสามารถพูดคุยมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าเพื่อนๆจะมีพิกัดซื้อของแบบของฮิ้วดีๆสามารถเมนมาได้เลยด้านล่างนะคะส่วนนี้ก็ว่าแกมเสียงหายแล้วแหละวันนี้แกมต้องลาไปก่อนขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูกันนะคะก็ยังไงแกฝากติดตามกดติดตามช anel แกมด้วยละกันวันนี้ไปแล้วหรือว่าเพื่อนๆจะมีพิกัดซื้อของแบบของฮิ้วดีๆสามารถเมนมาได้เลยด้านล่างนะคะส่วนนี้ก็ว่าแกมเสียงหายแล้วแหละวันนี้แกมต้องลาไปก่อนขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูกันนะคะก็ยังไงแกฝากติดตามกดติดตามช anel แกมด้วยละกันวันนี้ไปแล้ว